ปฏิบัติกันมายาวนานพี่น้องสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลนะครับที่ร่วมกันตั้งฉายาทั้งรัฐบาลประจำปีรัฐมนตรีแต่ละท่านเรียกว่าสะท้อนความคิดเห็นกันของสื่อต่อการทำงานต้องบอกนะคุณผู้ชมฮะว่าเป็นการตั้งฉายาที่เรียกว่าไม่ได้มีอคตินะฮะ,ฮะเป็นไปตามที่เห็นกันนะครับเรียกว่าแสบๆคันๆใครได้รับเกียรติอย่างไรบ้างลองมาดูกันแต่ละท่านเลยนะครับคุณผู้ชมฮะเริ่มกันที่ฉายารัฐบาลปี65ห้า ถูกตั้งว่าหน้ากากคนดีนี่ฮะมีรูปประกอบด้วย <c oughs> สื่อประจำ <c oughs> ทำนิยิรัฐบาลบอกว่า <c oughs> เป็นอีกหนึ่งปีที่ทุกคนยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด <c oughs> 1 9แต่ขณะเดียวกันภายใต้หน้ากากของรัฐบาลที่สร้างภาพจำตลอดเวลาว่าเป็นคนดีนโยบายทุกอย่างทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนแต่ว่ากลับเกิดข้อกังขาวว่า เอายังเดินตามเจต,ตนารมณ์ที่ประกาศไว้ได้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นโนโยบายกัญชาประชานิยมที่ออกแนวหาเสียงทั้งเบ็ดทั้งปลาที่ให้มาหมดเลยหรือการประกาศแก้ไขรัฐธรรมนูญ<ฆ>ก็มีความคลุมเครือว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ยตกลงแล้วตกที่ประชาชนเอ๊ะหรือว่านักการเมืองได้ประโยชน์กันแน่นะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นโนโยบายของพรรคการเมืองใดเ<ฆ>มื่อออกมาเป็นในนามของรัฐบาลประชาชนก็เกิดความเครือบแคลงสงสัยว่าภายใต้หน้ากากที่ประกาศเป็นคนดีนั้น คำถามคือจริงหรือไม่โอ้โหอันนี้เป็นฉายารัฐบาลฉายารัฐบาลนะฮะเอามาดูท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแปดปื้นคุณผู้ชมก็คือแปดปีไหมคะแปดนี่คือแปดปีฮะบมวาระดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแปดปีนี่เองนะฮะที่ทําให้ส่นคลองภาพลักษณ์ของท่านพลเอกประยุทธ์ตลอดที่ผ่านมาเลยก็กลายเป็นเรียกว่าข้อคอรหาถึงความชอบธรรมในการครองเก้าอี้ นายกรัฐมนตรีต่อเนื่องยาวนานพราะเด็จระยุทธ์เนี่ยคุณผู้ชมต้องถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทยเหล่านะี้ที่ศาลมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาเพียงแค่38วันแต่ว่า38วันนี้ก็ทําให้สังคมเนี่ยสงสัยในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีที่มักจะพูดเสมอว่าไม่ยึดติดอํานาจทุกอย่างทําเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องยิ่งเมื่อปัญหาใต้พรมถูกขุดคุ้ยขึ้นมาใกล้ตัวเกินกว่าจะปัดความเกี่ยวโยงได้ อย่างนโยบายประชานิยมทุนสีเทาสนับสนุนพรรคการเมืองหรือแม้แต่นักการเมืองใกล้ตัวนายทหารใกล้ชิดที่ได้ไปนั่งอยู่ในบอร์ดบริหารบริษัทพลังงานแม้พิสูจน์การทางกฎหมายไม่ได้แต่ก็ทำให้ถูกมองว่าไม่ได้ใสสะอาดผุดผ่องอีกต่อไปอ,อันนี้เป็นฉายาของท่านนายกนะคะมาดูรองนายกรัฐมนตรีหน่อยพลเอกประวิทยวงสุวรรณค่ะ จากการที่ท่านเป็นรองนายกใช่ไหมคะท่านได้ฉายาว่ารองนายกรอเรือกับลอลิงรอเรือกับลอลิงนะคะรองนายก <c oughs> ก็คือว่าแม้จะเป็นเวลาแค่38วันที่ตอนนั้นพลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมคะท่านก็มาปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแต่ว่าพลเอกประวิทธ์ก็ยังทำอย่างสุดกําลังความสามารถนะถึงกับประกาศว่าให้ใช้ใจบันดาลแรงในการทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่พูดคุยทํางานรัวๆเลยนะคะ ทำเอากองเชียเนี่ยถึงกับว่าคือใครที่เชียพลเอกประยุทธ์ก็ร้อนร้อนหนาวหนาวเหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายก็ได้แค่ลองนะคะลองดูเท่านั้นแม้ว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่ท่านได้ลองเป็นนายกแต่ว่าคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือเวลาพลเอกประยุทธ์มีภารกิจที่ไหนพลเอกประวิทย์ก็จะดูแลนะคะดูแลประเทศแทนก็จะอยู่ในหน้าที่ของการปฏิบัติราชการแทนนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะกลุ่มพี่ใหญ่สามปค่อนข้างที่จะ ทำหน้าที่แทนมาโดยตลอดแต่ไม่นานเช่นครั้งนี้ค่ะซึ่งมีอํานาจเต็มหากจะยุบสภาก็สามารถทําได้เหมือนกันอ,อันนี้เป็นฉายาของพลเอกประวิตธ์รองนายกนะคะมาดูทางด้านคุณวิศนุเครือง,งามกันบ้างดีไหมคะครับทาา่านรองนายกตุนตรีวิศนุเครือง,งามได้ฉายาว่าเครื่องจักสัดล้างฮะ<อ>นี หมายความว่ายังไงด้วยความเอกอุด,ด้านกฎหมายระดับตำนานก็หมายความความรอบรู้ทางด้านกฎหมายเนี่นะฮะเรียกว่าถูกนํามาใช้สนองความต้องการของรัฐบาลทุกช่องทางทั้งพักหลักพักร่วมทําหน้าที่เหมือนเครื่องจักรคอยซักล้างความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับรัฐบาลให้ผ่านพ้นไปเรียกว่าเรื่องไหนผ่านมือเนติบริกรท่านนี้เนี่ยอย่าหวังนะฮะว่าใครจะมาโต้แย้งได้ใช่อย่างเช่นปม8ปีดํารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ย รวมทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่าเรื่องเหมืองทองอัคราอย่างนี้เป็นต้นนะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับฉายาว่าอะไรฮะภูมิใจดูดพูดแล้วดอยมาจากไหนนะคะคือพูดแล้วทำเนี่ยเป็นสโลแกนของพรักภูมิใจไทยแต่ว่าทำแล้วสำเร็จหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแม้ว่าจะมีการปลดล็อกกัญชาจากการเป็นยาเสพติด แต่ว่ากฎหมายควบคุมเนี่ยกลับค้างเติ่งติดดอยค่ะนี่เลยเป็นฉายาว่าพูดแล้วดอยนะคะไปต่อไม่ได้นะก็เลยเกิดเป็นปัญหาสังคมบานปลายตอนนี้เด็กเยาวชนเข้าถึงกัญชาได้ง่ายมากจวนตัวกลับโยนให้เป็นภาระของเจา้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติหัวจะปวดกันทั้งประเทศขณะที่บทบาทพักร่วมรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเด็กดีมาตลอดนะคะแต่เมื่อเสียงปีกลองเลือกตั้งดังขึ้น กลับสวมบทไดโวโชวพลังดูดสอสนักการเมืองทั้งจากพวกเดียวกันแล้วก็ต่างขั้วด้วยก็จะเห็นว่ามี34สสที่ย้ายไปพักภูมิใจไทยนะคะชนิดที่ว่าไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยโดดเด่นไม่แพ้ก,การนําเสนอนโยบายกัญชาก็เลยได้สโลแกนนี้ไปภูมิใจดูดพูดแล้วดอยค่ะครับทางคุณจุรินลักษณะวิสิท่านต่อไปครับท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใชยา ประกันรายได้ประกันไรายได้ไม่ใช่ไรายได้นะประกันอะไรได้ว่าอย่างนั้นเถอะ<อ>นะฮะด้วยความที่ประกันไรายได้เนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงหลักของประชาธิปัตย์นะฮะและคุณจุรินก็เป็นหัวหน้าพักแล้วก็นั่งนายกร,รองนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงการค้าขายเนี่ยก็เรียกว่าจัดหนักนโยบายนี้เรียกว่าเหมือนจะไม่ได้โฟกัสงานอื่นเลย <c oughs> ข้าวของขึ้นราคาก็ไม่หยุดแต่ว่าสินค้าเกษตรกลับต้องทุ่มเงินประกันอย่างต่อเนื่องก็เลยเกิดเป็นคำถาม กับการแก้ปัญหาของรัฐบาลด้วยวิธีประกันรายได้ว่าถูกทางจริงหรือนะฮะเป็นคําถามที่ว่าประกันนั้นเนี่ยประกันไรายได้บ้างประกันอ,อะไรได้บ้างก็เลยได้ฉายา,ยาเป็นประกันรายได้นะคะม,มาดูทางด้านคุณดอนปรมัตววินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกันบ้างได้ฉายาก็คือลุ่มลุ่มด,นดอนดอนนะคะ ก็เป็นชื่อของท่านเองนะคะนายดอนนะคะเอเป็กเนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่ในรอบ20ปีของไทยก็มาพร้อมกับโอกาสทางเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์โควิด19แต่ว่าสื่อตั้งข้อสังเกตว่าในฐานะที่ท่านเป็นเจ้ากระทรวงกลับไม่สามารถสร้างการรับรู้หรือว่าความสนใจของคนในประเทศได้ไม่ต้องพูดถึงความสนใจจากทั่วโลกนะคะที่สนใจน้อยมากจนเกิดการเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตล้มเหลวตั้งแต่ระบบลงทะเบียนกิจการประชาสัมพันธ์ แม้แต่ธงโบกสะบัดยังปักเป็นหย่อมๆก่อนงานเพียงไม่กี่วันค่ะแล้วก็มีเสียงเล่าหรือเล่าอ้างกันหนาหูมากนะคะว่าในการทำงานในกระทรวงร่วมกับข้าราชการก็ลุ่มลุ่มดอนดอนไม่เปิดกว้างรับฟังความเห็นเกิดเป็นภาพการทำงานที่ล่าช้าตกยุคไม่ทันสมัยก็เลยได้ฉายานี้ไปว่าลุ่มลุ่มดอนดอนนะคะครับท่านต่อไปนะครับคุณสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน power bank l ฮะแบงค์เลยไม่ใช่ power bank นะ,ะที่เป็นชาร์จพลังงานไม่ใช่นะฮะวิกฤตพลังงานเป็นปัญหาสาหัสคนไทยฮะเรียกว่าหลายมาตรการเนี่ยเข็นออกมานอกจากว่าจะชักเนื้อรัฐบาลมาอุดหนุนก็ยังไม่เห็นว่ามีสิ่งไหนทําได้จริงยิ่งการล้วงเงินจากเอกชนอย่างโรงกลั่นน้ํามันโครมครามอยู่พักใหญ่สุดท้ายก็หายไปกับสายลมเหมือนกับการขายที่ดินให้กับต่างชาติแลกเงินลงทุน เกิดกระแสตีกลับประเนรนาธถอยตั้งหลักกันแทบไม่ทันนะฮะเลยเกิดเป็นข้อสงสัยกันว่าเป็นรัฐมนตรีพลังงานหรือรัฐมนตรีไม่มีพลังงานกันแน่โอ้โหเจ็บจี๊ดเลยฮะเจ็บจี๊ดมากนะคะมาดูทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกันบ้างค่ะใช้ยาที่ได้รับในปีนี้คือหน้าชัดหลังเบลอนะคะโดยในบรรดาพี่น้องสามปอลเอกอนุพงศ์ก็สามารถควบคุมภาพลักษณ์ที่แสดงออกได้สงบนิ่งที่สุด แม้ว่าสื่อจะสัมผัสได้นะคะถึงรังสีความอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงก็ตามไม่ต่างจากพี่น้องสองปอแต่ว่าเบื้องหน้ารับรู้แล้วก็เห็นในเฉพาะสิ่งที่ต้องการให้เห็นเท่านั้นค่ะแต่ฉากหลังกลับคลุมเครือไม่ชัดเจนเรียกได้ว่าเก็บมิดปิดเงียบถ้าไม่ได้เห็นคะแนนไว้วางใจที่มาเป็นอันดับโหลก็ไม่มีทางรู้เลยว่าเกมเขยา่ากอีมอทอหนึ่งไต่ระดับทะลุ1ิริปเปอร์ไปแล้วนะคะคโอ้โหนี คุณชัยวุฒนาคมานุสรนนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี่วันทองสองปอ oh. วันทองยังได้ไหมฮะใครฮะนางในวันคดีวันทองสองใจนะ,ะที่เขาเรียกกันด้วยรักและความรบพี่น้องสองปอทั้งพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ไปไหนไปกันตามติดทุกภารกิจ แต่พอมาถึงทางแยกเอา้าต้องเลือกแล้วฮะจะอยู่ไหนหรือจะไปต่อกับใครเรียกว่ายากในการตัดสินใจก็เปรียบเหมือนกับนางวันทองในวรรณคดีเรียกว่ารักขุนแผนแต่แพ้ความดีขุนช้างนะฮะ,ะก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อกับใครดีค่ะมาะะดูที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกันบ้างนะคะได้ฉายารัฐมนตรีแรงลิ้นค่ะยังคงคอนเซปต์ปากหวานไม่สางไะคะ ขยันอวยพลเอกประยุทธ์ท่านสุดในทุกด้านเอ่ยปากแต่ละครั้งก็ชมจริงจัดแรงชัดเจนมากนะคะต้นปีเปิดศึกแตกหักบ้านใหญ่เมืองชนแต่ว่าปลายปีเนี่ยตีจากบิ๊กปอมคนที่ปะออกปากเองนะว่ารักเหมือนพ่อเลยนะคะพร้อมกับพ่อครหาหอบสอสอตามบิ๊กตู่ที่ปากบอกว่ารักเหมือนแม่แต่ไปอยู่พักรวมไทยสร้างชาติจะค้นพลละพักมาเป็นฐานดันบิ๊กตู่สู่กอี้นายกอีกสมัย แววมาว่าเจ้าที่บ้านหลังใหม่ก็แรงไม่แพ้ใครนะเกิดอาการลิ้นครับปากครับที่อยู่ยากคับใจก็ต้องทนอยู่ก็เลยได้ฉายานี้ไปรัฐมนตรีแรงลิ้นนะคะครับทีนี้มาต่อวาทะแห่งปีกันบ้างนะฮะสำหรับวาทะแห่งปีก็คือคํากล่าวนี้ครับเกลียดหรือไม่เกลียดก็ช่างคุณเถอะเพราะผมไม่รู้อันนี้เป็นคํากล่าวนะฮะที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย ได้กล่าวไว้ตอนเป็นประธานเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันร,ราชอาณาจักรหรือว่าว,วปอรุ่นที่65ที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศตอน9พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะหัวข้อบทบาทภาครัฐเอกชนและการเมืองในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติลองฟังประโยคนี้ดูหน่อยฮะผมเกีย,ยนนะนะมไม่รู้แล้วนจะ ปีนะฮะทีนี้ผู้สื่อข่าวมีรายงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมฮะคือไปถามกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยในงานประชุมสภาองค์การทหารผ่านศึกสื่อก็ถามถึงกรณีนายกรัฐมนตรีสมัครสม,รสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติ29ธันวาคมนี้หรือเปล่าที่มีกระแสะข่าวออกมานะฮะท่านนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคําถามครับแล้วหลังจากนั้นท่านเดินหนีไปขึ้นรถแล้วก็พูดตบท้ายว่าขอบคุณฉาย,ยาสื่อ ขอบคุณมากหน้าตาเป็นยังไงอะคะไม่รู้ค่อนข้างโกรธหรือเปล่านะคุณผู้ชมลองดูนะ่เนี่ยหน้าแบบนี้เลยให้คุณผู้ชมดูเองว่าถ้านายกรู้สึกยังไงไม่สามารถทําเสียงท่านได้ครับคุณผู้ชมดูสีหน้าดูเลยนะฮะก็เลยต้องถามครับว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับฉายารัฐบาลนี้ท่านเดินหนีแล้วเห็นไหมเออนี่มีบกมือด้วยนะบกมือรู้สึกอย่างไรกับฉายารัฐบาลหน้ากากคนดีกับฉายานายกร8เปื้อนเนี่ย พ่อเอนประยุทธ์ก้าวขึ้นรถไปพร้อมกับปิดประตูด,ด้วยสีหน้าบึ้งตึงแล้วก็บอกมือปัดกล่าวว่าไม่สนใจฮะอพอผู้สื่อข่าวได้ชี้แจงว่านายกค้ามันเป็นประเพณีปฏิบัติของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลทุกปีนะท่านนายกก็ปิดประตูรถทันทีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าประเพณีบ้าบออย่างนี้ไม่มี แล้วก็บอกมือปัดไล่สื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งคุณผิวตรดิฉันพยายามจะทําเสียงท่านอะนะแต่ว่าไม่เหมือนหรอกแต่ว่าท่านก็ได้ฉายามาถึง78ปปีแล้วนะฮะท่น่าจะน่าจะชินได้แล้วนะแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านคิดว่าเอ๊ะปีนี้ฉายามันจะแรงต่หรือเปล่าแต่เปื้อนนะฮะ้สื่อข่าวก็ถามย้ําท่านไหนยกรัฐมนตรีว่าจะไปสมัครพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อใดไอยังยังกูสาอยากถามนะจะก่อนปีใหม่หรือไม่เนี่ยท่านก็บอกว่าตะคอกด้วยนะบอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่รู้ไม่ทราบเออท่านน่าจะเคืองจริงอะ ท่าทางแล้วนะคะอ่ะเมื่อถามว่าคือท่านงอนกับฉายาที่สื่อตั้งไหมครับท่านนายกรัฐมนตรีไม่ตอบค่ะแล้วก็ออกรถไปเลยหลังจากนี้ก็ต้องจับตาท่าทีของท่านนายกด้วยนะวพราท่านจะไปรวมไทยสร้างชาติเมื่อไหร่นะคะก็เรียกว่าหยิกแกมหยอกแล้วกันใชแต่ท่าน่อมวลชก็รักท่านทุกคนแหละนะคะมาดู